พลงแววตานะครับที่พี่เจเจตลินเนี่ยนะฮะต้นฉบับเขาร้องไว้แต่วันนี้ตื่นมาคุยของเราต้องพิเศษอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าศิลปินที่มาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับพี่เป๊กผลิตโชคนะครับฟิชเชอริงกับคุณตุลอพาร์ทเมนต์คุณป้าเธอเปลี่ยนดูแล้วเหมือนช่างเย็นชาใจเธอก็คงเปลี่ยนวันที่ใครอีกคนเข้ามาเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเก่าที่ฉันเคยเป็นเงาในแววตาได้เห็นก็ได้แต่เรียนรู้ว่าฉันเหลือเวลาไม่มากเท่าไรเธอมองที่ฉันไม่เหมือนเวลาที่มองเขาเธอมองที่เขามันรู้ใจกันไม่นานตาเธอมันฟ้องว่าเขาเป็นคนที่เธอฝันและฉันก็เป็นเธอผ่านเป็นวันวานในชีวิตเธอเธอคงไม่ต้องบอกความต้องการจากใจเธอพี่มองก็เข้าใจยอมฉันยอมหลีกทางให้เธอเมื่อเธอไม่เหมือนคนเก่าที่ฉันเคยเป็นเงาในแววตาได้เห็นก็ได้แต่เรียนรู้ว่าฉันเหลือเวลาไม่มากเท่าไรเธอมองที่ฉันไม่เหมือนเวลาที่มองเขาเธอมองที่เขามันรู้ใจกันไม่นานตาเธอมันฟ้องว่าเขาเป็นคนที่เธอฝันและฉันก็เป็นทางผ่านเป็นวันวานในชีวิตเธอพี่เบิ้ลครับผมมันเป็นถนนที่เธอเคยเดินผ่านมันเช็คอินในเที่ยวบินของเมื่อวานบนลอตเตอรี่ที่ออกไปแล้วเมื่อก่อนมันมีเครื่องผลิตโชคเนี่ยเรามีโรคทับซ้อนมันคงเป็นเพียงสิ่งที่เราต้องทำใจชีวิตจะเดินหน้าจะทำอะไรก็ออกไปไม่จำเป็นต้องอธิบายให้เสียเวลาในเมื่อความเป็นจริงมันใสปิ้งในแววตาเธอมองที่ฉันไม่เหมือนเวลาที่มองเขาเธอมองที่เขามันรู้ใจกันมานานตาเธอมันฟ้องว่าเขาเป็นคนที่เธอฝันและฉันก็เป็นทางผ่านเพื่อวันวานในชีวิตเธอวู้ฮู้มันเป็นถนนที่เธอเคยเดินผ่านใจของเธอเป็นถนนที่เธอเคยเดินผ่านเป็นคนไรเป็นถนนที่เธอเคยเดินผ่านใจของเธอและฉันก็เป็นทางผ่านเป็นวันวานในชีวิตเธอและแน่นอนขอต้อนรับคุณเป๊กผลิตโชคและคุณตุลอพาร์ทเมนต์คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะโคจรมาเจอกันได้ยังไงได้ยังไงได้ยังไงคะทำไมถึงมาเนี่ยมันโคจรมาเจอกันเนี่ยคือผมว่าโปรเจกต์ของ Frontage Freeform นี่ก็คือจะเป็นการนำเพลงเก่าที่คุ้นหูกันดีมาทำเซอร์ไพรส์ให้เป็นท่วงทำนองแบบใหม่แล้วก็นำนักร้องหรือศิลปินที่ปกติไม่ค่อยจะได้ร่วมงานกันแบบคาดคิดร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เงี้ยแต่อันนี้เป็นแนวแอมรักร้องเพลงนุ่มๆน่ารักเป็น R&B R&B อันนี้ก็เป็น R&B โดยตรงตั้งแต่เด็กจนโตใช่ต้องใช้คำว่าเป็นสายป๊อปเป็นสายป๊อปมาเลยตลอดสายอินดี้เลยอันนี้อินดี้อยู่ดีๆคือมันมาโคจรกันก็เอาเพลงที่มันเคยดังสุดๆมา cover ใหม่เนี่ยใช่จริงๆทำไมถึงเป็นแววตาเพลงแววตาคะก็เหมือนกับว่าเรา
เหมือนแบบมาคุยกันว่าเอาเป็นเพลงอะไรดีตอนแรกเราเลือกกันหลายๆเลือกกันเองใช่มั้ยคะใช่ครับเลยเพราะเลยก็เลยจําได้ว่าเพลงเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะตอนผมอยู่มัธยมผมอย่าไปพูดอย่างนั้นพี่ต้นบอกเพลงนี้เคยฟังเคยร้องอยู่บ่อยใช่แล้วก็จริงๆแล้วผลิตเจอพี่ตุลตลอดที่แบบปาร์ตี้พี่ตุลไปเปิดแผ่นใช่มั้ยแล้วก็พี่ตุลเปิดแผ่นแบบเพลงเต้นเพลงแดนซ์อะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปเต้นตลอดแล้วพอมาทำงานด้วยกันพี่ผมก็เลยบอกว่าพี่งั้นเราเอาเพลงนี้มาทำเป็นแดนซ์กันไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นโปรเจกต์สเปเชียลนี้ขึ้นมาใช่ครับคือโปรเจกต์นี้เขาบอกศิลปินเยอะจริงๆครับนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่นี้อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งจริงๆครับทั้งหมดมี10คน10คน10คนด้วยกันต้องบอกว่าเพลงแววตานี่มี MV ด้วยคุณจอยลินีเป็นนางเอกนี่ได้ชมเมื่อไหร่ครับพี่ MV นี้เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ตอนนี้มันตัดต่ออยู่ครับอันนี้เบื้องหลังใช่ไหมคุณเป๊กไม่ได้ร้องเพลงมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ไม่มีซิงเกิลไม่มีเพลงตัวเองอ่ะจริงๆก็ออกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็พักหลังไปร้องเพลงประกอบละครมากกว่าส่วนใหญ่ครับผมแต่2ปีที่เราไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเป๊กในสื่อสักเท่าไหร่ครับใช่ไหมฮะครับทำมาหากินหรือหายไปไหนมาอยู่ปาร์ตี้พี่ตุลพี่ตุลยังอยู่ร้านเดิมอ่ะอยู่ร้านเดิมอยู่หลายร้านแล้วอยู่หลายร้านเลยตอนนี้เป็นแฟนคลับพี่ตุลตามไปพี่ตุลเปิดที่ไหนก็ไปก็ปาร์ตี้กันเรื่อยๆนะฮะพี่ต้องว่างเดี๋ยวไปฮะต้องว่างเดี๋ยวไปเชิญครับเชิญชอบเพลงพี่ตุลร้องในหนังสายลับจับบ้านเล็กหากความรักเกินในความฝันเอาเงียบเคยฟังไหมเจ๊ฟังตึกพ่อสุรพลนะเราอ่ะฉันอยากเห็นเธอเต้นเพลงแววตากับเป๊กผลิตเจอไม่รู้อะไรเห็นเขาร้องเพลงช้าๆอย่างเงี้ยเขาเนี่ยเต้นเก่งมากจริงป่ะสอนผมได้ป่ะเต้นเก่งพอๆกับชินชินอาวุธเลยครับสอนแจ็คอ่ะเชิญเต้นยังไงดีอ่ะตรงกลางครับตรงกลางคุณครับเอาเป็นฟรีฟอร์มเหมือนอัลบั้มแล้วกันนะฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มทำอ่ะเอาไมค์มาดิน้องไม่มีอะไรครับก็แค่ย่ำเต้นแล้วกันอ่ะย่ำแค่นี้ย่ำแค่นี้เดี๋ยวรอก่อนรอเพลงก่อนแจ็คอ่ะสอนท่าก่อนนะแล้วมือก็อาจจะแบบฟรีไปฟรีฟอร์ไปโย่อาจจะอย่างนี้ครับย่ำไปแค่อาจจะอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้หรออ่ะได้ๆย่างสินี่โอ้โหขอบคุณมากครับพี่นี่ผิวผิวอยู่ครับพี่ผิวผิวอยู่กดดันนะเอาเพลงเก่าที่มันเคยดังเราเคยประสบความสำเร็จมากๆแล้วมาคัฟเวอร์ใหม่บางคนบอกว่ามันคือคนจะติดในเวอร์ชันเดิมเพราะว่ามันเป็นเพลงดังที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดกดดันนะครับแต่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันร้องให้แบบเขาเรียกว่าฟิลมันต่างไปจากเพลงเดิมครับอันนี้มันออกแนวมีกรูฟครับแบบที่แบบโยกได้อะไรเงี้ยก็ต้องทำความเข้าใจใหม่อะไรเงี้ยตอนแรกไปก็ร้องไม่ได้นะครับพี่ตุลก็แบบบอกว่าเฮ้ยยังไม่ดีให้ออกมาเต้นก่อนให้ออกมาเต้นนะออกมาเต้นออกมานอกห้องอัดคือผมกำลังร้องในห้องอัดอยู่พี่ตุลบอกไม่ได้ออกมานี่ก่อนทำไมต้องให้เขาออกมาเต้นให้ออกมาเต้นเขาจะได้รู้ว่าเพลงนี้มันเอาไว้ให้คนเต้นไงฮะจะได้มันจะได้โยกไปด้วยได้พี่ตุลบอกเต้นให้ดูดิอย่างเงี้ยบอกว่าอ่ะก็โอเคอย่างเงี้ยฟิลมันต้องได้ก่อนต้องถามคำถามนี้มานี้คุณสองคนคิดว่าจะร้องเพลงไปจนถึงอายุเท่าไหร่ผมเหรอ85ถ้าไหวนะเดี๋ยวคุณตุนดูบางอย่างของรายการคุณเป๊กคิดว่าร้องเพลงถึงเมื่อไหร่ก็เรื่อยๆครับ85จริงเหรอก็ได้เท่ากันเป๊กยังภาคหนังภาคอะไรอยู่ไหมทุกวันนี้ก็ภาคอยู่เรื่อยๆครับก็มีเขาภาคการ์ตูนจำได้ไหมโดนผมเคยดูรายการตอนเด็กๆอ่ะเจ้าเขาคุณเคยทำภาคเสียงอะไรบ้างคุณจำพอจำได้ไหมก็มีแบบปีเตอร์แพนอะไรพวกปีเตอร์แพนนี่เสียเป๊กผลิตโชคนะสักนิดนึงมาแล้วก็มันมีการ์ตูนของพี่เบิร์ดนะครับว่าเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ก็จะเป็นภาคชื่อน้องหุ่นเด็กชายหุ่นอยากฟังเสียงปีเตอร์แพนไหมอยากฟังอยากฟังเรื่องนี้สมมติวันนี้ปีเตอร์แพนมาในรายการตื่นมาคุยอ่ะไหนลองสิสวัสดีครับผมปีเตอร์แพนวันดีเวนดี้วันนี้ง่วงจังเลยอะไรประมาณคือเขาก็มันเสียงคือเสียงเขาจะสามารถทำอะไรได้เยอะแต่คุณดูนี่นะฮะวันนี้อย่างที่เราบอกว่าคุณจะหยุดร้องเพลงอายุ85ผลิตโชคหยุดร้องเพลงอายุ85เหมือนกันใช่ไหมคะเหตุผลที่ถามที่มดดำถามนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่ญี่ปุ่นชื่อคุณยายซูมิอายุ79ปีนะคะอยากเป็นอะไรรู้ไหมอยากเป็นดีเจเป็นดีเจทุกวัน
ไม่แล้วอยากเป็นมากถึงขนาดไปเรียนไปสมัครเรียนหลักสูตรการเป็นดีเจที่โรงเรียน International DJ Production School นะคะแล้วคุณยายบอกว่าก็มีปัญหาในเรื่องของจังหวะบ้างอะไรบ้างประมาณนี้เรียนจบมาแล้วคุณยายก็ยังทำชีวิตปกติก็คือว่ายังขายเกี๊ยวซ่าอยู่ที่ร้านซึ่งทำมา60ปีแล้วและตอนนี้แปลงร่างเป็นดีเจสาวอยู่ที่ชิบูย่าด้วยก็คือว่าจะไปเป็นดีเจที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ชิบูย่าเนี่ยคือคนที่ญี่ปุ่นแถวนั้นก็จะรู้จักคุณยายแล้วก็จะเรียกคุณยายว่าดีเจซูมิร็อกนี่ซูมิร็อกอายุ79เปรี้ยวไหมล่ะแน่แน่ไม่แล้วต้องบอกว่าเพลงที่คุณยายชอบนี่ไม่ใช่เพลงเก่าด้วยนะคะเป็นเพลงสมัยใหม่ที่ไปแดนเลยแดนเลยกังนำนี่คุณยายก็เปิดเต้นกังนำได้นี่ถูกทางถูกทางพวกเราเลยนะเนี่ยจริงจริงคุณดูตอนเช้านางขายเกี๊ยวซ่าปกติเขาเป็นอาชีพที่นางทำมาตั้งแต่เด็กๆ60ปีตอนเย็นนางบอกนางไม่ยอมตกเทรนนางไปเรียนดีเจแล้วนางก็ทำเป็นเรื่องไปแล้วหลัง6โมงเย็นเนี่ยนางมาเปิดแผ่นนะฮะดีเจจนถึงทุกวันนี้แล้วเด็กวัยรุ่นก็แห่กันไปดูนางเป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงๆไปเชียร์กันไหมพี่ตุลน่าจะไปเชียร์กันไปญี่ปุ่นนะไปหาแล้วไปหาคุณยายกันไปหน่อยอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณตุลแล้วก็คุณเป๊กครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพลงสามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับได้เลยครับผมที่ iTunes นะครับเดี๋ยวจัดไปฮะอ่ะ